สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเลยละค่ะแล้วก็เป็นเมนูบ้านๆนะคะนั่นก็คือต้มข่าหัวปลีค่ะวันนี้ป้าจะต้มข่าหัวปลีกับเนื้ออกไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะซึ่งทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยค่ะค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะคะก็จะมีหัวปลีค่ะ1หัวเลยนะคะกะทิค่ะมีทั้งหัวกะทิแล้วก็หางกะทินะคะวันนี้ป้าจะต้มข่าด้วยเนื้ออกไก่ค่ะแล้วก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งผักชีไทยค่ะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายเกลือป่นนิดหน่อยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูป่นพริกขี้หนูบุกตามชอบเลยนะคะแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นน้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มก็ได้นะคะสำหรับแช่หัวปลีค่ะเดี๋ยวในอันดับแรกเรามาทำหัวปลีกันก่อนเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะป้าจะกรองเข้าสักนิดนึงนะคะเพื่อว่าเวลาที่เราแช่หัวปลีนะคะเราจะได้ไม่หยิบเอาเนื้อมะขามมาใช้ด้วยนะคะค่ะได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาเอาหัวปลีลอกหัวปลีของเราออกนะคะเอาแต่อ่อนๆนะคะแบบนี้ป้าก็จะไม่เอาเนาะตัดตัวนี้ลงไปเลยเขามียางต้องระวังนะคะนี่ค่ะเราแกะเขาเหลืออ่อนๆแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ผ่าซีกเลยค่ะรีบแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไส้แกนเอาแกนกลางนี้ออกไปค่ะเอาเม็ดต่างๆเนี้ยออกไปเอาลูกกล้วยอ่อนเนี่ยค่ะออกไปเลยนะคะก็จะออกนี้แช่ไว้ค่ะออกให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะค่ะเมื่อเราทำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาหั่นกันได้เลยค่ะจะเห็นว่าหัวปลีของเราไม่ดำนะคะนี่เราก็หั่นชิ้นตามชอบเลยค่ะก็จะผ่าครึ่งสักนิดนึงนะคะแล้วก็หั่นประมาณนี้เลยค่ะแช่ไว้ค่ะกันเขาดำนะคะเดี๋ยวเราทำจนเสร็จเลยค่ะหัวปลีที่เราหั่นแช่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปลวกก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปลวกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะช่วงที่เรารอลวกหัวปลีนะคะเราก็มาตั้งกะทิกันได้เลยค่ะป้าจะใส่หางกะทิลงไปก่อนนะคะรอให้เขาเดือดค่ะค่ะตอนนี้กะทิของเราก็ว้าวเดือดแล้วค่ะป้าก็จะตามด้วยเกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคะค่ะตะไคร้ป้าจะใช้เป็นตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดทั้งซอยทั้งฉีกนะคะทีนี้เราก็จะมาตามด้วยเนื้อไก่ค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะช่วงนี้เรารอให้เนื้อไก่ของเราสุกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาตามด้วยนี่เลยค่ะหัวปลีที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เคี่ยวต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะน่าทานมากๆเลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันค่ะด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากะทิของเราเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วค่ะน้ำมะนาวค่ะแล้วป้าก็จะตามด้วยหัวกะทิอีกนิดหน่อยนะคะนี่เลยค่ะรอเขาเดือดสักแป๊บนึงค่ะเขาเดือดแล้วนะคะป้าก็จะใส่ผักต่างๆลงไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งผักชีไทยเดี๋ยวไว้โรยหน้านะคะเป็นใบมะกรูดซอยละเอียดค่ะเมนูนี้นะคะเราสามารถที่จะเคี้ยวตะไคร้ค่ะใบมะกรูดได้เลยนะคะความเผ็ดนี้ตามชอบเลยนะคะป้าจะใช้บุกหยาบๆค่ะค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะแล้วก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
ตอนนี้เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเวลาเราเสิร์ฟเราก็โรยด้วยผักชีไปอีกนิดหน่อยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะเมนูนี้หาวัตถุดิบก็หาง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ